ปิดท้ายกันที่ข่าวจากบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะคุณผู้ชมตามที่ก่อนหน้านี้มีการลือกันในประเด็นของการเตรียมปรับโครงสร้างทั้งพนักงานปรับโครงสร้างฝูงบินนะคะซึ่งก็ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะข่าวนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ล่าสุดทางบริษัทการบินไทยก็ออกมาปฏิเสธนะคะบอกว่าแผนเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรและแผนการปรับปรุงฝูงบินนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทซึ่งขณะนี้เรื่องจะปรับลดกำลังคนหรือไม่นั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอัตรากำลังคนเพื่อทำแผนในการเสนอผู้ทำแผนต่อไปส่วนแผนการปรับปรุงฝูงบินนะคะแล้วก็เส้นทางบินตามแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทก็ได้มีการประเมินค่ะสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็คาดการณ์อนาคตโดยคำนึงถึงสภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินโลกแล้วก็ความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปหลังจากสถานการณ์โควิด-19ซึ่งมาพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทแล้วก็ปริมาณการเดินทางที่ยังคงลดลงทั่วโลกบริษัทจึงยังไม่มีการปรับขยายฝูงบินแต่อย่างใดทั้งนี้นะคะในระหว่างที่บริษัทจัดทำแผนฟื้นฟูก็ได้มีการเจรจาต่อรองกับทางผู้ให้เช่าเครื่องบินแล้วก็บรรดาบริษัทผลิตและดูแลเครื่องยนต์เพื่อขอปรับลดราคาค่าเช่ารวมทั้งปรับลดค่าใช้จ่ายอื่นๆที่บริษัทต้องรับภาระตามสัญญาเดิมตลอดจนมีการเจรจาข้อตกลงการใช้เครื่องยนต์และการได้เครื่องยนต์สำรองเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารฝูงบินแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริษัทได้ใช้ประโยชน์จากอากาศยานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมโดยการวางแผนปรับปรุงฝูงบินในระยะยาวบริษัทก็จะต้องพิจารณาจากสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมแล้วก็ความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งนี้รายละเอียดของฝูงบินจะถูกบรรจุในแผนฟื้นฟูกิจการต่อไปส่วนแนวทางในการฟื้นฟูแล้วก็ปรับโครงสร้างธุรกิจนั้นนะคะตอนนี้บริษัทกำลังพิจารณาแล้วก็มีการทำแผนเพื่อรองรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอุตสาหกรรมการบินในอนาคตอย่างไรก็ตามการปรับลดกำลังคนหรือปรับโครงสร้างองค์กรและแผนการปรับปรุงฝูงบินจะมีความชัดเจนก็ต่อเมื่อมีการยื่นแผนฟื้นฟูต่อศาลล้มละลายกลางนะคะก็ระยะเวลาก็น่าจะไม่ปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้หรือไม่ก็ต้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นคำยืนยันจากทางบริษัทการบินไทยนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตาม TN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ